โจรออนไลน์ระวังตัวให้ดีนะคะเพราะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยเป็นภัยคุกคามคนไทยอยู่เป็นอย่างมากซึ่งรัฐบาลนะคะได้ประกาศเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์มาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีม้านะคะหรือพวกการเปิดซิมม้าพวก call center หรืออาชญากรรมออนไลน์หลายๆรูปแบบนะคะตอนนี้อยู่ในเรดาร์ของทางรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือที่เราเรียกกันติดปากนะว่ากระทรวง DE นะคะใส่เกียร์เหยียบคันเร่งปราบปรามอย่างเต็มที่นะคะในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการปราบปรามจับกุมคดีอาชญากรรมออนไลน์รวมทุกประเภทนะคะมากขึ้นจากเดิมได้ถึง 2.7 เท่านะคะอันนี้คือจากเดิมที่ปราบปรามได้อยู่ที่ 2,430 คนต่อเดือนนะตอนนี้เพิ่มมาเป็น 6,624 คนต่อเดือนเลยค่ะมีการจับกุมคดีออนไลน์นะคะเพิ่มขึ้น 3.1 เท่าจากเดิมนะคะที่จับได้อยู่ที่ 1,174 คดีนะคะต่อเดือนตอนนี้จับได้ถึง 3,667 คดีต่อเดือนเลยค่ะมีการปิดเว็บนะคะผิดกฎหมายแล้วก็เว็บพนันอันนี้เพิ่มขึ้นถึง18เท่าเลยนะคะส่วนที่เป็นเว็บผิดกฎหมายเนี่ยจากเดิมที่จับได้อยู่893เพจนะคะตอนนี้จับเพิ่มได้ถึง 16,158 เพจค่ะแล้วก็กลุ่มที่เป็นเว็บพนันเนี่ยก็คือจากเดิมที่จับได้อยู่ที่168เพจตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 6,515 เพจเลยค่ะถ้าให้พูดถึงตัวเลขที่เป็นผลงานว้าวๆของทางกระทรวง DE นะคะก็คือในเรื่องของการปิดบัญชีม้าได้มากกว่า 700,000 บัญชีมีการระงับซิมม้านะคะซิมที่ต้องสงสัยกว่า 800,000 หมายเลขรับใครนะคะที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์นะคะสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องนะคะมาได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะคะหรือศูนย์ AOC ติดต่อได้ที่เบอร์1441นะคะนอกจากจะเป็นการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีต่างๆแล้วยังจะเป็นอีกช่องทางสำคัญที่ทำให้ผู้เคราะห์ร้ายนะคะสามารถสู้เพื่อให้ได้เงินคืนกลับมาด้วยค่ะ